เอาหนอนมาเล่นทำไมอ่ะหนอนที่ไหนล่ะพี่เปี้ยวไส้เดือนเออไส้เดือนจริงๆด้วยใช่ๆๆเพราะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนี่เนาะไปลืมไปเลยแต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะอืมใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือนี่ค่ะก็คือขนาดของลำตัวค่ะแล้วก็สีของมันดูสิแต่รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับหนอนซิดีด้วยและที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขาไส้เดือนนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้องอาศัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนหนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงซึ่งกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนสีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นนี่แล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะแล้วเราก็ขวดโหลนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะปิดไว้แล้วเราก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอะหายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอะอืมใช่แล้วดูพี่เปี้ยตรงนี้มีโพรงด้วยอะดูสิรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินพอกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับการใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยเพลินดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้คนอื่นชื่นชมได้เหมือนกันนะคะ